ษตรบ้านทุ่งหนุ่มน้อยไร่รอยตีกาปัญญาปัญญาแจ๋วลงพื้นที่มาที่นี่เลยนะครับตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหนุ่มปัญญามาอยู่ที่แอดโฮมฟาร์มวังน้ำเขียวซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรและตอนนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของนี่เลยครับท่านคือแม่ชีปุญญนุชแซ่เฮ้งนั่นเองครับสวัสดีครับคุณแม่ครับขออนุญาตเรียกแม่ชีกันแล้วกันเนาะหนูก็ถือว่าถือศีลกินเจมาเป็นเวลากี่ปีแล้วครับแม่ครับปีที่10แล้วค่ะปีที่10แล้วนะครับจิตใจผ่องใสครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของแอดโฮมฟาร์มแห่งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับที่นี่คือศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรมันเป็นยังไงมายังไงครับที่มาที่ไปครับคุณแม่ครับก่อนจะมาถึงนี่แล้วก็เป็นอาจารย์สอนปฏิบัติธรรมอยู่ที่วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนี่นะฮะใช่ค่ะ อยู่ในไทยสามัคคีแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่นี่เกือบ10ปีแล้วก็ได้เห็นเกษตรกรที่นี่ค่ะเขามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนที่จะเข้ามาเที่ยวเนี่ยค่ะครึ่งปีหลังจากนั้นก็จะซบเซาดังนั้นคนที่ทำเกษตรเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอีกครึ่งปีเขาจะแล่นแค้นจะยากลำบากครับแล้วก็มองว่าตรงนี้เป็นความทุกข์ของเกษตรกรครับผมแล้วบางคนเนี่ยก็ขาดการต่อยอดมันขาดช่วงหายไปจากการที่เศรษฐกิจดีๆหรือว่าอะไรต่างๆเขียวขจีแต่หลังมาซบเซาลงไปมีความตั้งใจมีความคิดนี้ขึ้นมาใช่ค่ะนะครับสิ่งแรกหนึ่งอยากจะเปิดให้คนรู้จักให้เขาได้ทานอาหารได้ทานผักผลไม้มีไร้สารจริงๆนะแล้วคนที่นี่เขาทุ่มเทจริงๆในการทำผักไร้สารฉะนั้นก็เลยมาทำที่นี่ทำเพื่อให้เกษตรกรที่เขาทำได้แค่ครึ่งปีเนี่ยให้ทำได้เต็มปีต่อยอดต่อยอดเต็มปีและปีต่อๆไปเลยตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรขึ้นมาขึ้นชื่อว่าแอดโฮมฟาร์มนั่นเองที่นี่อย่างที่พูดมาคุณแม่พูดมาเนี่ยตอนนี้สมาชิกนะครับได้ร่วมเท่าไหร่มากมายเท่าไหร่ครับณปัจจุบันเนี้ยค่ะเราเองเราเพิ่งครบ1ปี1ปีค่ะเดือนตุลาคมนี้โอ้1ปีคือเดือนตุลาคมนี้ใช่ค่ะมีพิธีเปิดอย่างอลังการที่ผ่านมาใช่ค่ะมีการบวงสรวงมีการเปิดงานใช่ค่ะหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ประชาชนทั่วไปมากันอย่างมากมายดังที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้เลยนะครับคุณแม่หลังจากนั้นครับคุณแม่ครับค่ะที่วันเปิดงานจะมีแต่พระสงฆ์แล้วก็แม่ชีจะเยอะเยอะนะพระทำพิธีอันมงคลให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรใช่ค่ะหลังจากนั้นสมาชิกเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ยังไม่มากค่ะยังไม่มากแล้วก็ยินดีรับสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยใช่ค่ะนะฮะโอ้แล้วถ้าเป็นสมาชิกแล้วต้องเสียอะไรหรือเปล่าเออนี่สิเออแบบคุณผู้ชมกำลังนั่งชมกันอยู่พี่น้องชาวเกษตรกรล้วนๆเลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอวังน้ำเขียวไม่ว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่นะไม่มีมาไม่มีไม่มีเราจะใช่ค่ะเข้ามาเรียนรู้ถามว่าเอ๊ะแล้วคุณจะเอาอะไรไปสอนเขาเออคุณแม่เป็นนักบวชแล้วเป็นเหลือเกษตรก็นั่นน่ะสิแต่อย่าลืมว่าแม่เนี่ยมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ของแม่ชีเยอะใช่ค่ะมีหลายสาขาอาชีพหน่วยข้าราชการทหารตำรวจพี่น้องชาวเกษตรกรถูกค่ะหน่วยข้าราชการอะไรต่างๆจะมาเป็นสมาชิกหรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มีก็มากมายค่ะฉะนั้นในลูกศิษย์เนี่ยก็มีจิตอาสาครับอ้าวอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเรื่องสเต็มเซลล์ดินครับอ้าวก็ส่งไปหาอาจารย์ที่เขารู้เรื่องของดินโอ้รับผิดชอบวิชาการตรงนั้นถูกต้องฉะนั้นทำแล้วของขายไม่ได้ทำไงครับเอาลูกศิษย์เรามีกรุงเทพมีช่วยอาสาเอาสินค้าของชาวบ้านเอาไปสู่พี่น้องค่ะกรุงเทพได้ไหมเป็นไงคะช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรไปในตัวเลยใช่ค่ะอู้อะไรต่อครับคุณแม่ครับเล่าเลยฮะกำลังเคิบเคิ้มเลยผมเนี่ยกำลังเคิบเคิ้มเลยใช่ไหมคะก็นี่คือเป็นการวางระบบวางระเบียบว่าเกษตรกรเมื่อผลิตแล้วจะมีที่ขายที่แล้วมาผลิตแล้วเวลาตลาดตันของที่ผลิตเนี่ยเป็นพวกผักก็ดีเห็ดก็ดีทิ้งเน่าหรือก็โดนกดราคาลงครับนี่ถ้าเราไม่เคยจับเกษตรเราไม่เคยลองไปขุดดินพรวนดินสมัยก่อนตัวเองเป็นคนที่ชอบซื้อผักต้องต่อราคาโอ้ต้องต่อราคาเอ๊ะแพงเกินไปหรือเปล่า10บาทยังต่อหรือ5บาทก็ยังมีผมก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ชี้อย่างเดียวนะถึงตรงนั้นเราไม่รู้ว่าความยากลำบากของพี่น้องชาวเกษตรกรใช่เออแล้วพอมารู้แล้วยังไงทำไมถึงพอมาถึงตอนนี้นะคะเล่นลงไปทำเองได้ทำเองขุดดินพรวนดินดูแลเองใส่ใจเองครับ
พักแต่ต้นที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเฝ้าดูเขาทุกวันขึ้นมาใช่ไหมคะไปจากเมล็ดค่ะเป็นต้นเล็กๆใช่ค่ะพรวนน้ำพรวนดินบางทีเฉาตายไปก็ต้องมาต่ออีกใช่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรต่างๆก็ขึ้นมาถูกค่ะพอเขางดงามเราก็จะเอาเข้าไปสู่ผู้บริโภคสู่บริโภคเป็นไงฮะมาเห็นปลูกปั๊บหวังจะได้ราคา10บาทผลท้ายนายปัญญามาแม่ชีครับขอ5บาทได้ครับได้ไหมเขาจะรู้หรือเปล่าเนาะอย่างที่แม่ชีได้บอกว่าความยากลำบากความตั้งใจที่จะขอร่างสร้างตัวมาจากต้นมาเป็นผลผลิตเนี่ยใช่ค่ะต้องดูแลเท่าไหร่สูตรน้ำหมักแต่ละทั้งหลายที่จะป้องกันแมลงต้องคอยดูแลนั่นแหละกว่าเขาจะขึ้นมากว่าที่ถึงผู้บริโภคเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะฉะนั้นนั่นแหละทำยังไงเราจะพรีเซนต์ให้ผู้บริโภคว่าถ้าผักไร้สารแล้วอย่าต่อราคาเขาดูให้เขามีกำไรบ้างนิดหน่อยให้เป็นน่ารักมากเลยนะครับแม่ชีนะครับเด็กเล็กเด็กเยอะอ้าวได้ไม่เป็นไรนั่งคุยตรงนี้แต่หนูจ้าเพราะคนกำลังจะมากันมากมายไม่เป็นไรนี่น่ารักนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาแม่ชีเหมือนกันนะหลานเลยค่ะหลานเลยนะหลานเกษตรกรด้วยคุยต่อเมื่อตะกี้นี้ก็ทำเป็นตรงกลางค่ะซัพพอร์ตให้กับผู้บริโภคให้เข้าใจว่าเกษตรเขายากยังไงสื่อให้เห็นว่าเขาทำยังไงยากยังไงอย่างผักสลัดเนี่ยนะคะทำไมราคาต้อง100ขึ้นไปเพราะว่าผักเนี่ยค่ะต้องเอามาหยอดเม็ดใส่ถาดเอามาใส่แปลงใช่ไหมคะต้องมาถอนหญ้าต้องมาดูแลแล้วฉีดฮอร์โมนนมวันเว้นวันวันเว้นวันฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ใจลงไปเนี่ยมันได้ค่าตอบแทนที่คุ้มเกษตรกรอยากทำแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วได้ค่าตอบแทนที่ไม่คุ้มทำแล้วขาดทุนเกษตรกรไม่อยากทำแล้ววันนี้ก็เลยแอดโฮมฟาร์มเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์รวมจุดกลางศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้ค่ะทุกอย่างแต่ละอย่างแต่ละพืชผลจะเป็นเห็ดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าประงบประงมเนี่ยครับเหมือนกับลูกในไส้เลยนะมันก็แบเบาะมาเลยนะถูกค่ะยิ่งเห็ดเนี่ยนะคะเหมือนลูกอ่อนตลอดเวลาน่ารักสีนะเหมือนเด็กคุณพ่อตลอดเวลาต้องดูแลเขาตลอดที่นี่โด่งดังมากเห็ดนี่พันได้พันมาจากไหนแบบไหนอย่างไรครับโอ้ได้มาเยอะเพราะว่าที่เนี่ยโชคดีได้ปาดเห็ดอะไรฮะได้ปราดเห็ดค่ะปราดเห็ดถูกต้องค่ะหมายถึงว่าสุดยอดของเห็ดใช่แล้วค่ะสุดยอดของสมุนไพรถูกต้องมาอยู่ตรงนี้เลยนะวังน้ำเขียวนี่เองนะฮะใช่ค่ะโอ้โหคุยไงต่อคนที่เป็นปราดเนี่ยก็ต้องแบบเก่งจริงๆค่ะแต่ว่าเวลาคนเรียกเขาจริงๆก็ชอบเรียกฉายาว่าปอบเห็ดเพราะแกชอบเดินกลางคืนเดี๋ยวเลยแต่ตัวเราเองจะไม่เก่งไม่เก่งเราได้คนเก่งได้ปราดเก่งมาร่วมทีมงานเป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารออกความคิดในฐานะที่เป็นแม่ชีนะครับถือว่าอยู่วัดมาประมาณ10กว่าปีมีลูกศิษย์ลูกหาต่างๆรับคิดค้นเราจะตั้งตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ศูนย์เรียนรู้เป็นเจ้าของแล้วใช่ว่าเราจะบริหารเองใช่เราบริหารเองก็ตามแต่ว่านักวิชาการทางด้านการเกษตรเห็ดแบบไหนปลูกแบบไหนดินแบบไหนเราต้องมีเหมือนกับพลักพลามใช่ว่าจะมีแขนเดียวต้องมีหมดเลยนะฮะต้องเป็นทศกัณฐ์เลยต้องทศกัณฐ์เลยไม่ไรแค่พลักพลามไม่พอไม่พอไม่ทศกัณฐ์เลยครับแล้วไงต่อครับศูนย์เรียนรู้นอกจากนั้นจะมีอะไรครับมีเป็นสมาชิกมีเห็ดแล้วมีอะไรบ้างครับก็มีเห็ดก็เป็นแปรรูปแปรรูปสำคัญที่สุดเลยเมื่อวันใดที่ผักล้นตลาดบางทีขาดตลาดบางทีผักอะไรต่างๆเลยครับรู้สึกว่ามันจะเต็มตลาดบางทีขาดตลาดไอ้ตรงนี้แก้ปัญหายังไงครับพี่จีแปรรูปเลยค่ะแปรรูปเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไปเลยอย่างเห็ดเราก็จะเห็นน้ำพริกเห็ดแหนมเห็ดนะคะแล้วก็ทำเป็นข้าวเกี๊ยวเห็ดแล้วยังมีไฮไลท์อีกเลยนะคะอะไรนะฮะทำเป็นเครื่องสำอางโอ้โหและหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าตากแดดตากลมอย่างปัญญาไปโน่นไปนี่ไป77จังหวัดเนี่ยค่ะไม่ต้องเป็นสมุนไพรนี่ผมต้องขอล่วงหน้าเลยนะขอซื้อนะฮะได้ค่ะจะจัดปันขายให้เลยค่ะเป็นเครื่องสำอางเป็นเครื่องสำอางนอกจากเป็นเครื่องดื่มเป็นเซรั่มชูกำลังเป็นเครื่องดื่มได้คือกำลังแปรรูปเป็นหลายสิ่งหลายอย่างมากมายไอ้ตรงนี้เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับการเพาะเห็ดนั้นก็มีกี่ซุ้มมีกี่โครงการมีกี่ผมยังไปถูกขอไปฮะเป็นเห็ดในนี้มีตอนนี้นะคะ13ชนิด13ค่ะแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเห็ดเป็นอาหารแล้วก็ที่สุดของเห็ดก็คือจะมีเห็ดเป็นยาแต่ก็ต้องบอกว่าจะมีการต่อต้านบอกเห็ดจะเป็นยาได้ยังไงครับๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนป่วยโอ้เป็นป่วยมาก่อนค่ะแล้วเป็นคนป่วยมาก่อนแล้วเราก็หายจากเห็ด3ชนิดฉันเห็ดเป็นยาได้ยังคะชนิด1เพราะจะเอาสั้นเพราะก็3ชนิดมารวมกันมารวมกันค่ะจะเป็นอะไรก็ได้แต่ให้เป็นเห็ด3ชนิด
เห็ดสารชนิดมารวมกันนะครับแล้วก็ทำเป็นอาหารเป็นอาหารต้มยำก็ได้ผัดซีอิ๊วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะโอ้โหไม่ใช่เห็ดธรรมดานั่นอย่างเงี้ยอย่างที่บอกสุดยอดของเห็ดเลยใช่ปราดของเห็ดเลยใช่ก็หมายถึงว่าเกลือจิ้มเกลือเลยค่ะเมื่อเราเป็นคนป่วยนะฮะเราต้องทดลองเองใช่แบบหนูลงยาเมื่อถูกต้องปั๊บไหนๆก็มันจะตายอยู่แล้วอะไรที่กินแล้วรักษาอะไรไม่หายแล้วเนี่ยใช่อยู่ทำไมเมื่อมีของดีแบบนี้เอาเห็ดชนิดนี้สามชนิดเอามารวมกันเป็นชนิดเดียวและเป็นยาแล้วได้ทานเป็นไงบ้างครับตอนนั้นที่ไม่สบายตอนรับทานยาเห็ดทานอะไรไปบ้างมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้เราหายขาดแล้วเป็นมะเร็งหายขาดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโรคมะเร็งด้วยใช่ค่ะและตอนนี้นะคะหลังจากที่เจอปราดเห็ดคนนี้เขามีไปต่อยอดอีกก็คือยังไงฮะเขามีเห็ดเป็นยาชนิดพิเศษที่แต่ราคาแพงมากนะคะโอ้เท่าไหร่ครับเนี่ยโล3ล้านเองค่ะโอ้3ล้านนะครับโล3ล้านแต่ชีวิตของคนเหล่านั้นถ้าไม่ตายไม่เสียชีวิตก่อนเงิน3ล้านมาอยู่แค่เอื้อมใช่ค่ะแต่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บของเรามาอยู่ตรงนี้เกื้อมกายผมก็บอกว่าแม้แต่เข็มเล่มเดียวไม่สามารถหิ้วกลับไปบ้านเก่าได้บ้านเกิดได้ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมว่า3ล้านมันจิ๊บจ้อยอ่ะกับชีวิตของคนเราใช่มั้ยแต่ต้องมีคำถามว่าทำไมต้องตั้ง3ล้านในเมื่อเราเป็นนักบุญนั่นน่ะสินักบุญให้ฟรีก็ได้อ่ะให้ฟรีก็ได้แสนก็ได้อ่ะหมื่นก็ได้อ่ะทำไมแม่ชีรักษาตัวเองหายอย่างเงี้ยทำไมถึงได้แพงขนาดนั้นจะว่าแพงสำหรับคนจนถูกสำหรับคนรวยแต่ผมว่าคนรวยคนรวยก็ตั้งแต่3ล้านมันจิ๊บจ้อยจริงอ่ะมันเป็นราคาทุนทุนนะเพราะว่า1เราต้องดูแลเขาเราต้องใช้น้ำที่สะอาดดูแลเขาเราต้องเปิดแอร์เขาตลอดเวลาคือจากที่เขาอยู่ในที่ที่มีหิมะที่มีน้ำไหลตลอดเราต้องจำลองแบบนั้นเพื่อให้เขาเกิดฉะนั้นระยะเวลาที่เราเพาะเขาเนี่ยมันใช้เวลาที่นานกว่าเหตุพวกนี้จะเกิดขึ้นนั่นแหละคือต้นทุนค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นแต่เราต้องการเพียงยารักษาโอ้โหถึงบางอ้อเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไอผมคิดว่าเอาเหตุประสานที่ได้มาขยำขยำขยำไปปั๊บๆไปทานหายมันไม่ใช่อย่างนั้นแอร์เป็นเดือนเป็นแรมปีการเพาะอะไรต่างๆใช้เวลานานไหมครับเป็นตัวยาขึ้นมาสามชนิดก็ปีครึ่งปีครึ่งทดลองวิจัยอะไรต่างๆได้ความรู้วิจัยออกมาหมดแล้ววิจัยหมดแล้วก็มาทำมาอะไรต่างๆนี่นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเห็ดอะไรนะครับเห็ดแอนโทเดียจากประเทศถือว่าต่างประเทศจากประเทศไทยนี่นะของไทยจริงๆครับโอ้ชื่อนี้จำไว้ให้ดีเลยครับถามดร.พยงได้อันนั้นต้องถามปราดเห็ดเลยโอ้ถ้าปราดเห็ดเดี๋ยวในตอนต่อไปวันพรุ่งนี้ผมต้องเจอกับเขาแน่นอนใช่ไหมเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยค่ะโชว์นี่อย่างนี้คืออะไรนะฮะอันนี้คือเห็ดนางนวลอ๋ออันนี้ล่ะอันนี้เห็ดถังเช่าเราพูดถังเช่านี่นะอันนี้ถังเช่าค่ะโอ้โหถังเช่าสุดยอดเจ๋งแข็งแรงตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้โหอันนั้นก็ถังเช่าเป็นสูตรไทยนะคะครับอันนี้ต้องกระซิบหลังไมค์ค่ะสูตรเนี้ยค่ะต้องกระซิบหลังไมค์ค่ะฮะเป็นสูตรไบอาก้าด้วยค่ะทีมงานขนขึ้นรถโอ้โหมันถึงขนาดนี้จ้ะนะใช่เลยค่ะอยากจะรู้0818575886นะครับแม่งก็มาที่นี่โอ้โหนี่อะไรนะสูตรพิเศษอะไรนะกระซิบเนี้ยโอ้โหมันติดใจตรงนี้อ่ะแล้วมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแหนมนะคะค่ะเป็นแหนมเห็ดแล้วก็มีเห็ด3รสอันเนี้ยชาวบ้านทำชาวบ้านทำฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช่เป็นของชาวบ้านเป็นศูนย์ของเราสมาชิกของเรานี่ใช่ค่ะโอ้โหใบมากมายใบอะไรมากมายครับใบประกาศนียบัตรใบชีครับอันนี้เป็น GAP เลยนะคะรับรองว่าปลอดสารแน่นอนนี่นะฮะตรงนี้ประกันคุณภาพและประกันคุณภาพแน่นอนไม่มีพิษภัยต่อสังคมไม่มีพิษภัยต่อร่างกายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมากมายนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ประมาณเกือบ20นาทีนะครับแม่ชีครับ คืออย่างนี้นะครับแม่ชีผมขอนอนนี่สักวันได้ไหมฮะได้ค่ะวันพรุ่งนี้ผมขอได้มีโอกาสพูดคุยกับครูบาอาจารย์นักวิชาการทางด้านการเกษตรนะครับที่ว่าเป็นมือแขนมือขวาของแม่ชีได้ไหมฮะได้แต่นิดนึงนะคะถ้าจะพักที่เนี่ยที่พักเราไม่เลิศหรูอลังการนะคะที่พักเราจะเป็นแต่เป็นยะคาแล้วก็เป็นบ้านไม้ไผ่เองนะคะไม่ได้อย่างหรูนะคะเราอยู่อย่างเกษตรกรอยู่อย่างแล้วแม่ชีคิดว่าผมอ่ะสมควรไปนอนคฤหาสน์นะถึงแม้จะเป็นยะคาไม้ไผ่แต่ธรรมชาติแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคฤหาสน์หลังราคา40ล้าน50ล้านมันมีแต่ปอดพิษอะไรต่างๆมันก็เป็นโรคเป็นภัยสุดซับแต่ถ้าหากมันไร้สารอะไรต่างๆหญ้าคาอากาศเย็นๆยามค่ำคืนมันดีมากถ้าหากมาที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่มาที่ไหนอย่างไรอยู่จังหวัดไหนไม่ชี้บอกเลยครับเบอร์โทรเบอร์อะไรฮะอยู่ที่
บ้านบุกไผ่นะคะอำเภอวังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เบอร์โทร0813057372ครับแต่ถ้าจะมาสมัครเป็นสมาชิกก็เบอร์นี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปถ้าหากว่าจะขับรถขับลาผ่านมาหรือตั้งอกตั้งใจมาที่นี่มาเรียนรู้มาเรียนรู้มาแวะดูสินค้าของชาวบ้านได้การันตีว่าของที่นี่แท้จริงๆแท้จริงๆแท้จริงๆไม่ใช่แท้แท้นะคะแท้แท้ก็ยังไม่แท้นะต้องแท้จริงจริงเอาสุดท้ายนี้ตอนนี้ตอนหนึ่งมีอะไรจะฝากสำหรับคุณผู้ชมครับขอเชิญครับค่ะก็ท้ายแล้วอยากจะฝากให้ใครผ่านไปผ่านมาอย่าปล่อยให้แม่อยู่เดียวดายอยากให้แวะเข้ามาหาครับมาที่นี่มาที่นี่นะคะมาดูว่าเราทำอะไรแล้วก็มาช่วยอุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาววังน้ำเขียวจริงๆแล้วเนี่ยนิดนึงครับได้เลยได้เลยครับในนี้ก็ไม่มีของวังน้ำเขียวอย่างเดียวจะมีของลำพูนด้วยลำพูนด้วยเป็นของชาวบ้านที่เขาทำกระเป๋าผ้าและทีนี้เราไปเยี่ยมชมเขาแล้วเนี่ยเขาเงียบเหงามากก็เลยบอกเดี๋ยวแม่จะช่วยช่วยกระจายมาเขาเอามาจำหน่ายที่ศูนย์ตรงนี้ใช่ค่ะดูได้เหมือนกันใช่ค่ะที่ไหนอะไรก็ตามแต่ในเขตอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานี่นะฮะใช่ค่ะใจกว้างใจบุญกุศลสมกับเป็นแม่ชีจริงๆเลยครับนะฮะแม่ชีอยู่ในการสร้างสรรค์รู้รักรู้สามัคคีเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับดังนั้นที่ท่านเป็นผู้ป่วยมาก่อนท่านมารักษาโรคภัยไข้เจ็บขอท่านหายนะครับท่านไม่เคยนะครับปิดบังนะครับให้วิชาความรู้นะครับแล้วให้ชีวิตต่อคนอื่นนะครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาที่นี่นะครับศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตรAt Home Farm วังน้ำเขียวอยู่ที่78หมู่19ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ขอขอบคุณแม่ชีนะครับบุญยนุชแซ่เฮงผมนอนที่นี่1คืนวันพรุ่งนี้ผมขอสัมภาษณ์ใครสักคนนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นใช่ค่ะเป็นอาจารย์เหตุค่ะดร.พยงแสงกมลบอกเขารอผมอยู่ที่นี่นะฮะจะเจอกันนะครับเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอขอบคุณแม่ชีครับเป็นครูของเกษตรบ้านทุ่งสุดยอดเจ๋งกระซิบหน่อยครับกระซิบหน่อยโอ้โหเอาไปเลย